อัครราชทูตฝ่ายการเกษตรสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำซึ่งทางสำนักงานได้จัดตั้งบูธพระราชนิยกิจเกี่ยวกับการปรับปรุงดินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งปีนี้เป็นปีดินสากลนะคะก่อนอื่นก็ขอสวัสดีนะครับสำหรับสมาชิกชมรมชาวไทยในแคว้นเปียมอนเต้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับอาจารย์เดวิดนะครับแล้วก็สมาชิกชมรมนะฮะทุกท่านนะที่ให้เกียรติต้อนรับแล้วก็เชิญผมในนามของสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำกรุงโรมนะฮะซึ่งเป็นสำนักงานในสังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะให้มาร่วมงานในครั้งนี้นะฮะซึ่งถือว่าสำนักงานเนี่ยได้รับเกียรติมากในการที่จะนำภารกิจทางด้านการเกษตรของประเทศไทยนะฮะมาเผยแพร่ให้กับทางชมรมนะฮะสมาชิกชมรมแล้วก็รวมถึงชาวอิตาลีในแคว้นเปียมอนเต้รวมทั้งชาวต่างชาตินะที่มาร่วมงานได้รับทราบภารกิจของประเทศไทยทางด้านการเกษตรนะฮะก็ในครั้งนี้ในส่วนของสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศจับกลุ่มที่มาร่วมงานในครั้งนี้เราก็จะเน้นในเรื่องของสินค้าเกษตรแปรรูปของประเทศไทยนะอย่างที่เรานำมาก็คือจะเป็นกล้วยตากนะกล้วยตากก็จะเป็นหนึ่งในสินค้าที่จะไปโชว์ในงานเอ็กซ์โปใช่ไหมคะซึ่งจะมีนะฮะแล้วก็นอกจากนั้นที่สำคัญก็คือเรานำนิทรรศการที่เกี่ยวกับทางด้านการอนุรักษ์และทรัพยากรที่ดินซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องจากองค์การสหประชาชาติหรือ United Nations หรือ UN เนี่ยได้มีข้อมติออกมาว่าทุกวันที่5ของเดือนธันวาคมนะฮะจะเป็นเขาเรียกว่าวันดินโลกหรือวนซอยเดย์จะจัดทุกๆวันที่5ธันวาคมทุกปีนะฮะก็เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ท่านได้ทรงมีต่อพระราชภารกิจและก็โครงการพระราชดำริเกี่ยวกับการอนุรักษ์และก็การพัฒนาดินเพื่อการเกษตรนะก็จะมีเทศกาลในครั้งนี้ด้วยนอกจากนั้นในปีนี้องค์การสหประชาชาติก็ได้มีมติว่ากำหนดให้ปีนี้เป็นปีดินสากลหรืออินเทอร์เนชั่นแนลออฟซอยนะก็ร่วมกับยูเนเต็ดเนชั่นหรือความสหประชาชาติแล้วก็สำนักงาน FAO นะองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงโรมนะก็จะมีการจัดกิจกรรมตลอดทั้งปีตลอดทั้งปีนะฮะร่วมกับประเทศสมาชิกของ FAO งานเริ่มขึ้นหรือยังคะเริ่มแล้วตั้งแต่พิธีเริ่มโครงการเนี่ยเริ่มตั้งแต่ปีดินสากลปีที่แล้วก็คือวันที่5ธันวาคม2557ที่ผ่านมาแล้วก็จะมีจัดไปตลอดทั้งปีเลยในปีนี้ก็สำนักงานก็นำเทศกาลในส่วนของพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวทางด้านดินนะฮะมาให้พี่น้องชาวอิตาเลียนแล้วก็ผู้ที่เข้ามาชมงานนะได้ศึกษานะฮะได้รับทราบกับไทยในครั้งนี้เห็นว่านอกจากทางด้านประเทศไทยเนี่ยมีบทบาทสำคัญในการผลิตอาหารเลี้ยงโลกแล้วนั่นเราจะเป็นประเทศที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญนะของโลกด้วยนะก็ชาวอิตาลีก็ไปเที่ยวเมืองไทยปีหนึ่งหลายล้านคนนะฮะเป็นไปกันเยอะนะแล้วก็รวมทั้งในยุโรปด้วยนะครับก็ขอเชิญไปพี่น้องนะสมาชิกชมรมคนไทยในแคว้นเปียมอนเต้นะแล้วก็พี่น้องชาวไทยในที่อยู่ในอิตาลีนะก็ขอเชิญไปเยี่ยมชมอาคารแสดงประเทศไทยนะไปดูไปจะได้ไปเห็นความภาคภูมิใจนะของประเทศไทยนะก็ในด้านการเกษตรแล้วในด้านการท่องเที่ยวนะครับนะ
ต้องขอขอบคุณคุณแก้วมากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะทิปนิวส์ก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันโอกาสหน้าค่ะ